รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างนักธุรกิจการค้านานาชาติ Trust City Trader โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาสอนจากประสบการณ์จริงพร้อมการส่งเสริมให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้จริงรุ่นที่1วันที่23-24กันยายนนี้ติดต่อสอบถามสำรองที่นั่งด่วน02-255-8812 02-255-8812 สนับสนุนโดยโครงการ Trust City สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการนัดพบคนดีวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมด้วยการเชิญบุคคลสำคัญที่ถือว่าเป็นบุคลากรของกองทัพที่มีคุณภาพท่านหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เรื่องราวของบุคคลสำคัญที่เราเชิญมาน่าจะเป็นข้อคิดที่ดีๆให้กับท่านได้รู้จักด้วยก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มีตำแหน่งเป็นอดีตรองหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชากองทัพบกนะครับนั่นก็คือท่านพลเอกอนันต์บุญรำไพนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่กรุณาให้เกียรติแก่รายการนัดพบคนดีนะครับจริงๆแล้วถ้าท่านพลเอกอนันต์ธรรมดามีพลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกมีเยอะแยะเพื่อนของท่านนะครับหรือจะเป็นพลตำรวจก็ตามแต่ว่ามันมีบางอย่างหลายอย่างที่หักเหนะครับจากเป็นนายทหารแล้วก็วันดีคืนดีก็มาเอาดีในการเป็นแพทย์แผนไทยด้วยแต่วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของชีวิตทหารก่อนแล้วกันท่านเป็นคนที่มีถิ่นฐานบ้านเกิดที่ไหนครับจังหวัดนนทบุรีเป็นคนแม่น้ำโดยแท้ครับอ๋อคนแม่น้ำโดยแท้ครับอยู่หลังเกาะเกร็ดก็คือสนามบินน้ำซอยเป็นที่แท็กซี่ของเครื่องบินน้ำสมัยก่อนนะครับซอยนนทบุรี17ครับ17อ๋อเกิดที่นี่เลยเกิดที่นี่ครับลูกเจ้าพระยานะลูกเจ้าพระยาโดยแท้ลูกเจ้าสวนครับครับสวนนนทบุรีคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรคุณพ่อเป็นทหารอากาศนะฮะยศพันจ่าอากาศเอกช่วยเอ่ยชื่อคุณพ่อได้ไหมครับอเนกพันจ่าอากาศเอกอเนกบุรำไพแม่ก็นางทองอยู่บุรำไพเป็นลูกจ้างของกระทรวงพาณิชย์นะครับอ๋อแล้วมีพี่น้องกี่คนครับพี่น้องมี2คนครับคือมีผมพลเอกอนันต์บุญลำไพและร้อยโทหญิงนะฮะพันนีบุญลำไพอ๋อก็มีพี่น้อง2คนครับจริงๆก็คือครอบครัวทหารครอบครัวทหารพ่อทหารอากาศครับลูกทหารบกเรียนโรงเรียนประถมมัธยมที่ไหนครับผมเรียนชั้นประถมนี่นะผมเรียนชั้นประถมโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนครับอ๋อครับตามพ่อไปอ๋อส่วนมัธยมนี่ก็เรียนโรงเรียนสารวิทยาสมัยก่อนเรียกว่าโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สารวิทยาครับอยู่หน้ากรมป่าไม้แล้วมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นทหารเพราะว่าพ่อก็เป็นทหารอากาศลูกก็น่าจะเป็นทหารอากาศด้วยไฟบังคับเลยครับเหรอครับพ่อบอกต้องมาเป็นทหารบกอ๋อแล้วระบุด้วยไหมว่าลูกจะต้องสอบเตรียมทหารให้ได้ระบุเลยครับผมก็ยังไม่รู้ว่าเตรียมทหารเขาแต่งตัวยังไงต้องไปติวไปอะไรที่ไหนหรือเปล่าครับหรือว่าต้องติวครับต้องติวเป็นปีเลยครับก็สงสารคุณพ่อคุณแม่ต้องเก็บเงินมาให้เป็นค่าติว1ปี1ปี1ปีแล้วก็ส่วนวิ่งออกกำลังนั้นก็ต้องแน่นอนฝึกซ้อมเต็มที่อยู่แล้วเพราะคนคนนี้นะว่ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปกลับแม่น้ำเจ้าพระยานี่กว้างกี่เมตรอะ
โอ้เป็นกิโลเลยครับเป็นกิโลนะไปก็2กิโลแล้วกลับก็2กิโลสรุปก็คือเตรียมทหารรุ่นที่10รุ่นที่10ครับรุ่นที่10ครับแล้วก็บวกมาอีก11กลายเป็นจปรใช่ครับ21ครับ21นะครับครับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เป็นเตรียมทหารรุ่นเดียวกันตอนนี้ที่สังคมรู้จักดังๆกันอยู่เนี่ยเอ่ยได้ไหมครับได้ครับอย่างเช่นใครบ้างพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอนุพงษ์อนันต์อ่างเหมือนกันอยู่น่าจะนอนเตียงคู่กันเลยนะบัดดี้กันเลยครับอ๋อเป็นบัดดี้กันเลยครับท่านอนุพงษ์เผ่าจินดานะใช่ครับอ๋อแล้วก็อีกคนนึงก็ไปตำรวจอ๋อพลตำรวจเอกอะไรท่านทักษิณชินวัตรอ๋อรุ่นเดียวครับท่านเดียวครับทักษิณชินวัตรครับออกไปตำรวจกล้าครับสนิทกันไหมตอนเรียนเดือนทหารสนิทกันครับสนิทกันมากครับว่าที่ร้อยตรีที่ไหนครับผมจบมาปั๊บก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นว่าที่ร้อยตรีนะครับในตำแหน่งนายทหารยานยนต์นะไปอยู่ที่ค่ายสุรนารีเหล่าขนส่งพลาธิการพลาธิการครับครับเป็นนะฮะเป็นนายทหารยานยนต์คุมสองหมวดรถยนต์บรรทุกเรียกว่าเรื่องของยานยนต์ยานพาหนะของกองทัพบกครับอนันต์ทราบเรื่องใช่ครับท่านผู้เรียนตั้งแต่มอเตอร์สเตเบิลเลยเลยนะครับไปสุดท้ายพลโทที่ไหนครับพลโทที่ตำแหน่งรองหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชากองทัพบกทำไมไม่เป็นรองหัวหน้าคณะฝ่ายรักษาความสงบแห่งชาตินะครับหรือว่าไม่มีบุญไม่มีบุญนะโอเคแต่มีเพื่อนๆอยู่ในทีมอยู่ก็โอเคนะโอเคทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยชีวิตทหารหลายคนก็บู๊ออกไปรบแต่ท่านนี่ก็แน่นอนพลาเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนมีชีวิตที่เรียกว่ามันสนับสนุนกำลังช่วยรบกันแล้วกันใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมที่ว่าถือว่าเป็นจำได้ครับเพราะว่าช่วยรบเนี่ยมันหนีไม่พ้นรบครับหลังจากจบโรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่61แล้วครับก็ไปเป็นพลล่มครับทหารพลล่มอ๋อศูนย์สงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษครับอ๋อพลเอกอเนกบุญยถีหรือเปล่าตอนนั้นใช่ครับตอนนั้นนะฮะท่านองคมนตรีประธานองคมนตรีท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นผู้การกรมหนึ่งผมไปรับหน้าที่เป็นฝ่ายเสนาธิการประจำกองพลรบพิเศษที่1แสดงว่าท่านก็เป็นศิษย์เก่าเขาเรียกว่าแรงเยอร์หรือรบพิเศษเสือคาบดาบใช่ครับเสือคาบดาบที่นั่นใช่ครับก็เป็นพลล่มนะฮะที่เรียนหลักสูตรนะครับเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่เสี่ยงที่สุดก็คือหลักสูตรกระโดดล่มนะฮะทางยุทธวิธีชั้นสูงนะครับฮาโลฮาโฮฮาโลเนี่ยนะฮะคือฟรีฟอลล่ะครับครับก็นะฮะต้องไปเจอความเสียวความสูงทีนี้เมื่อเรามาเป็นนักรบมาเป็นทหารแล้วเนี่ยนะภารกิจในการไปปฏิบัติการรบในต่างประเทศนะครับแต่รุ่นท่านเนี่ยไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าแต่รุ่นก่อนหน้านั้นก็มีรบเกาหลีบ้างรบลาวรบเวียดนามอะไรก็แล้วแต่ผมกำลังช่วงนั้นเนี่ยนะครับปีพ.ศ.15เนี่ยจบแล้วครับ15ฮะพ.ศ.2115สงครามสงบแล้วกำลังสงครามนะฮะครับช่วงที่คอมมิวนิสต์กำลังเบ่งบานช่วงที่กำลังลบพุ่งกันอยู่เอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราพักไว้ตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมครับเมื่อเราคุยกับท่านพลเอกอนันต์บุญลำไพนะครับเพราะว่าในยุคนั้นก็น่าจะทันที่ช่วงกำลังที่คนไทยหวาดกลัวกันที่สุดแล้วก็ในยุคนั้นก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของนักรบนิรนามต่างๆที่เรียกกันง่ายๆว่าส่งกองกำลังของไทยเราเนี่ยไปอยู่ในแนวข้าศึกถูกไหมครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อก็ได้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรพักสักครู่หนึ่งนะครับขายโฮมออฟฟิศใหม่สวยหรูอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์16ห่างจากปากซอย150เมตรโทรศัพท์0880033362 0880033362เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาราคาประหยัดศูนย์นักศึกษาแบปติสต์สี่แยกพญาไท
ครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างนักธุรกิจการค้านานาชาติ Trust City Trader โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาสอนจากประสบการณ์จริงพร้อมการส่งเสริมให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้จริงรุ่นที่1วันที่23-24กันยายนนี้ติดต่อสอบถามสำรองที่นั่งด่วน02-255-8812 02-255-8812สนับสนุนโดยโครงการ Trust City ครับท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับท่านพลเอกอนันต์บุญรำไพอดีตรองหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชากองทัพบกกำลังเล่าเรื่องภารกิจตอนนั้นคอมมิวนิสต์เนี่ยกำลังลุกรานไปหลายประเทศเมืองไทยเราก็เป็นเป้าหมายหนึ่งแล้วท่านพลเอกอนันต์เนี่ยก็อยู่ในภารกิจนั้นด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะจางๆลงมาบ้างแล้วก็ตามเพราะก่อนหน้านั้นผมก็ได้เอ่ยถึงนักรบนิรนามด้วยเพราะว่านักรบนิรนามนั้นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปอยู่เรียกว่าไปอยู่ใกล้แนวข้าศึกเพื่อยันไม่ให้คอมมิวนิสต์เนี่ยรุกรานไทยได้ในภารกิจตรงนี้ของท่านพลเอกอนันต์นี่เล่าฟังนิดมันกำลังตื่นเต้นเหมือนกันนะครับช่วงนั้นผมเป็นผู้บังคับหน่วยที่เรียกว่ากองทหารพลาธิการกองพลที่1รักษาพระองค์ครับเล็กกว่ากองใหญ่กว่ากองร้อยเล็กกว่ากองพันครับผมเป็นลูกน้องนะฮะของพลเอกอาทิตย์กำลังเอกซึ่งท่านเป็นผู้จัดการกองพลช่วงนั้นท่านยังยศพลตรีอาทิตย์กำลังเอกเรียกว่าแผนยอดฟ้าทัพ1ช่วงสับเปลี่ยนกำลังนะฮะระหว่างกองพลที่กองพลที่2กับกองพลที่1ครับเมื่อกองพลที่1เข้าพื้นที่นะก็ไปรับหน้าที่นะในช่วงที่เวียดนามนำเขมรเข้าตีนะคงจะจำกันได้ยุทธการโนนหมากมุ่นได้ยินนะฮะสมัยผมเด็กๆก็โนนหมากมุ่นเนี่ยดังมากช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเราดำเนินการทางการเมืองช่วงนั้นนะฮะท่านคึกฤทธิ์ปราโมชครับเป็นนายกรัฐมนตรีครับเยือนจีนแดงครับได้ไปคุยกับผู้นำของประเทศจีนผู้นำของประเทศจีนนะฮะถ้าเราไม่ได้ผู้นำของประเทศจีนช่วยนะไทยคงจะลำบากเพราะเรามีกองพลน้อยกว่าเวียดนามครับนะท่านคฤทธิ์ประโมทเนี่ยนะท่านเป็นนักการทูตและเป็นปราชญ์เมื่อได้ไปคุยนะกับผู้นำประเทศจีนว่าประเทศไทยถูกลังแกครับแล้วคนที่จะเสียหายก็คือคนจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยครับแล้วก็ส่งรายได้ให้ญาติพี่น้องตลอดไทยจีนเป็นพี่น้องกันครับผู้นำประเทศจีนตอนนั้นก็นะฮะท่านเหมาเจ๋อตุงเห็นใจเห็นใจว่าครับถ้าไทยแตกจีนก็แตกด้วยครับท่านก็สั่งว่าต้องช่วยประเทศนี้ไทยจีนเป็นพี่น้องกันเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยแต่น่าจะก่อนเกษียณชีวิตของท่านเนี่ยเหมือนกับมองอะไรบางอย่างสั้นๆ สัก 4-5 นาทีก็คือชีวิตผกผันยังไงมากลายเป็นแพทย์แผนไทยด้วยเล่าให้ฟังสักหน่อยครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในจิตวิญญาณครับเรื่องแพทย์แผนไทยเพราะลูกแม่น้ำเนี่ยนะก็เห็นหญ้านะทำเกี่ยวกับสมุนไพรอ๋อแล้วผมเองเด็กๆเนี่ยนะฮะก็ได้เก็บสมุนไพรไปขายห้างเจ้ากรมเป๋อนะเป็นประจำอ๋อแล้วก็ดูแลนะเรียกว่ายาขอหมอหวานนะฮะไม่ว่าทั้งนวดทั้งอบทั้งประคบนะครับผมเป็นรุ่นแรกของกระทรวงสาธารณสุขครับที่ปลูกปั้นมาโดยหมอเพ็ญนภาทรัพย์เจริญแล้วก็มาเป็นอาจารย์แพทย์แผนไทยอีกหลายรุ่นครับในวางรับราชการคือทางกระทรวงสาธารณสุขขอตัวจากกระทรวงกลาโหมไปเป็นอาจารย์สอนพิเศษให้กับนักเรียนแพทย์แผนไทยทราบว่าท่านผลิตยาเครื่องเคมีพันธุ์ในการใช้ในครัวเรือนน้ำยาล้างจานยาสีฟันทุกอย่างนี่ทำเยอะมากเลยโอ้โหเบ็ดนึกไม่ถึงเลยนะว่าทหารระดับพลเอกเนี่ยส่วนมากเกษียณแล้วก็อยู่บ้านตีกอล์ฟแรงต่างเหล่านี้แต่ท่านยังมาต้องรักษาคนไข้แล้วมาผลิตยาผสมยาอยู่เนี่ยอันนี้จริงเท็จแค่ไหนครับอาจารย์บอกไว้ว่าคืออาจารย์หมอเพ็ญนภาซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วครับบอกไว้ว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วเนี่ยครับถ้าไม่มีผลงานเรียนไปก็เปล่าได้ไม่มีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานนั่นก็คือ
การปรุงยาการดำเนินการตามตำรับยาและพัฒนายาครับผมทำหน้าที่นี้ครับสืบสารเจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์ตอนนี้ท่านมีโรงงานผลิตยาด้วยใช่ครับยาจากสมุนไพรไทยถูกต้องก็เรียกว่าเป็นไบโอเทคโนโลยีครับเป็นเทคโนโลยีด้านชีวภาพถูกต้องครับไม่มีสารเคมีว่างั้นไม่มีสารเคมีนะฮะเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้นะเกิดประโยชน์ต่อลูกหลานประเทศไทยทิ้งมรดกไว้เราก็คือการพัฒนาวิจัยปรับปรุงแล้วใช้พื้นฐานของหมอโบราณที่เรียกว่ายาตำรับครับนะฮะมีพระคัมภีร์รองรับบวกกับไบโอก็คือชีวภาพที่มีการวิจัยไปสู่อนาคตนั่นหมายความว่าเอาอดีตบวกอนาคตก็เลยเป็นยายุคปัจจุบันก็คือไบโอเทคโนโลยีครับซึ่งยังไม่มีใครคิดครับมันก็เลยกลายเป็นนวัตกรรมใหม่โรคอะไรก็แล้วแต่ที่มารบกวนเบียดเบียนในร่างกายของมนุษย์อยู่ไม่เป็นสุขใช่ครับพลเอกอนันต์มียาตามแพทย์แผนไทยใช่ครับที่ดูแลประชาชนได้ใช่ครับเอาละครับแหมเวลาเนี่ยมันเดินทางเร็วเหลือเกินลืมถามไปนิดนึงว่าท่านมีลูกกี่คนครับ2คนครับลูกชายทั้งคู่เลยลูกชายทั้งคู่เลยครับอ่ะช่วยเอ่ยชื่อนามสกุลหน่อยลูกจะได้ยินดีภูมิใจคนโตนะฮะเป็นฝ่ายเสนาธิการคือชื่อว่าพันโทชัตวัฒน์บุญลำไพครับนะครับส่วนคนเล็กนั่นเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลมหาราชชื่ออะไรนะครับชื่อกฤตินันท์บุญลำไพครับนายแพทย์กฤตินันท์บุญลำไพเป็นแพทย์แผนปัจจุบันครับครับในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายอยากขอบคุณอะไรใครเชิญเลยครับสิ่งที่ผมยืนอยู่ปัจจุบันนี้ชาติบ้านเมืองซึ่งมีมาตุภูมิมาตั้งแต่อู่ทองสุโขทัยอยุธยาธนบุรีมาถึงรัตนโกสินทร์เรามีประวัติประเทศอันยาวนานเรามีวัฒนธรรมของเราเรามีภาษาของเราเรามีบรรพบุรุษที่เก่งกล้าสามารถมีนักรบที่เรารู้จักมากมายจนกระทั่งมีแผ่นดินให้ลูกหลานอยู่เดี๋ยวนี้ขอให้ลูกหลานได้ศึกษามาตุภูมิของเราและเกิดความภาคภูมิใจผมเป็นทหารผมภาคภูมิใจแม้จะออกมาจากราชการเป็นประชาชนธรรมดา10ปีมาแล้วหลังจากที่เกษียณมาแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบคืองานแพทย์แผนไทยที่จะดูแลประชาชนคืออารักขาประชาชนหลังจากที่อารักขาประเทศชาติแล้วผมก็ยังมีความภูมิใจว่าเกิดมาไม่เปล่าใดเกิดมาต้องแทนคุณแผ่นดินอย่างที่พลเอกเปรมติณสุรานนท์ได้ให้ข้อคิดดีๆไว้กับคนไทยเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานไทยจงภาคภูมิใจในสิ่งที่ไทยผลิตไทยทำไทยใช้ไทยเจริญประเทศไทยไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นเลยแต่อาจจะขาดโอกาสขอให้บรรดาข้าราชการขอให้บรรดาประชาชนจงช่วยนะเศรษฐกิจของประเทศไทยเศรษฐกิจนะนำประเทศชาติขณะนี้ผมได้ตั้งพรรคพลังศรัทธาเป็นหัวหน้าพรรคนะแล้วก็ได้ดูแลทางด้านการเมืองโดยมีนโยบายหลายๆข้อข้อหนึ่งก็คือต้องนำเศรษฐกิจนะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องประชาธิปไตยกินได้พรรคพลังศรัทธากำลังดำเนินการอยู่เพื่อที่จะพยุงประเทศไทยให้หลุดพ้นจากความยากจนที่เราพูดกันว่าจนกระจายรวยกระจุกเปลี่ยนมาให้เป็นนะรวยกระจายจนกระจุกให้ได้โอเคครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับฟังแล้วก็เพลินเลยนะครับก็วันนี้ก็หมดเวลาพอดีขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านพลเอกอนันต์บุญลำไพเป็นอย่างมากนะครับมีโอกาสเราก็ต้องคุยกันต่อละขอบคุณครับแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
ขณะนี้คุณพ่อคุณแม่ผมตายหมดแล้วผมก็เลยได้ครูพ่อแม่คนใหม่ก็คือพ่อแม่ฝ่ายจิตวิญญาณผมมีพ่อแม่อยู่3คนครับพ่อแม่จริงให้ DNA ผมครับพ่อแม่ทางจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณผมครับและพ่อที่แท้จริงก็คืออยู่บนสวรรค์คือพระบิดาพระบิดาซึ่งชาวพุทธเรียกว่าองค์ประถมหรือองค์ต้นชาวอิสลามเรียกพระองค์ว่าอัลเลาะห์ชาวคริสต์เรียกพระองค์ว่าพระยิโฮวาชาวซิกเรียกว่าพระกุลนานะเป็นพระบิดาที่ประทานทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลให้เราคลองไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน The Thai Canal for Sustainable Development Possibility Mission ทุกค่ำคืนให้ล่องลอยพบชาติบุพเพพาคนที่ฉันเฝ้าคอยมีคนเป็นร้อยแต่เราก็ยังพบกันจากคนละฟ้าจากคนละแผ่นดินความรักก็โบยบินนำพาจากถิ่นแดนไกลอุปสรรคก็มีอาจขวางทางหัวใจพบกันครั้งใดรักเราไม่เคยร้างลาลองคิดให้ดีโลกนี้มันช่างประหลาดเกือบจะแคล้วคลาดจากกันก็เพียง